กราบนมัสการพระครูสมณะโพธิรักษ์นมัสการหมู่สงฆ์ทุกรูปอาเจริญธรรมชาวบวรสาริยโสกทุกคนนะเราจะเทศอะไรดีถามโยมก่อนเทศอะไรก็ได้ใช่ไหมวันนี้ไม่มีไม่มีมะขามเทศไม่มีมะเขือเทศแล้วก็ไม่มีมันเทศก็เลยต้องใช้สมณะเทศสมณะที่จะมาเทศวันนี้ก็ไม่มีแรงก็ไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่บอกแล้วบอกว่าเอ้าแล้วแรงไปไหนอ๋อแรงก็ไปเขาก็ไปตามแรงไปตามเรี่ยวตามแรงนะของสิ่งเหล่านั้นแหละทำไมมีแรงแล้วทำไมแต่ก่อนเคยมีแรงแล้วทำไมตอนนี้กลับไม่มีเนาะเทศมันก็ไม่ได้ออกแรงอะไรเท่าไหร่อ๋อแต่ก็มาเทศนี่ต้องพาสังขารมาก่อนเนาะต้องพาสังขารโอ้แสดงว่าแรงที่จะเทศที่จะดูแลคนอื่นเนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองให้ได้ก่อนที่จะเทศให้คนอื่นเขาฟังแล้วมีแรงหรือว่าฟังแล้วมันมีกำลังฟังแล้วสามารถได้พลังก็ต้องมีพลังด้วยเนาะแล้วมันเป็นพลังอะไรที่อยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยแต่ก็เข้าใจนะคนที่จะสัมผัสพลังที่ฟังแล้วมันมีพลังดีแต่มาว่าไม่ได้จำกัดนะบางคนก็ฟังแล้วก็เหมือนเดิมฟังแล้วกี่ครั้งก็ท่านก็เทศเหมือนเดิมเหมือนมีใครบอกว่าเอ๊ะทำไมท่านก็เทศเหมือนเดิมเนี่ยแต่มาบอกว่าก็ให้ถ้ามันดีแล้วให้มันเหมือนเดิมถ้าเทศแล้วมันเข้าเทศแล้วมันตรงเทศแล้วมันชัดงี้จะเหมือนเดิมก็ไม่เหมือนเดิมแม้จะเทศเหมือนเดิมเนี่ยแต่ถ้าเราตรวจตัวเองแล้วเฮ้ยเราไม่เหมือนเดิมเมื่อก่อนนะถ้าเป็นแต่ก่อนจะอะไรเนี่ยเราฟังเหมือนเดิมเราจะเบื่อเราจะโอ้โหมันเริ่มจะมีรู้สึกอาการมันเริ่มจะหงุดหงิดหรือเปล่าหรือว่าเริ่มอาการบอกว่าโอ้ยมันเรื่องเก่าอีกแล้วก็เรื่องเก่าก็เรียกว่ามันมีเรื่องอะไรเก่าๆอิฐเก่าๆเล่าตำนานแล้วทำไมอ่ะเขาทำไมต้องเอาอิฐเก่าๆมาทำตอนนั้นอ่ะมันใช่อิฐเก่าๆเล่าตำนานหรือเปล่าอิฐที่ก็สร้างพระวิหารหรือว่าสร้างปราสาทหรือว่าสร้างกำแพงอะไรพวกเนี้ยเขาเอาอิฐเก่าๆมาสร้างใช่ไหม ไม่มีหรอกเนาะคงไม่ใช่ไอ้ตอนที่มันใหม่ตอนที่มันสร้างตอนนั้นน่ะโอ้โหบอกเลยสร้างเลยทำเลยเนี่ยแต่พอเวลาผ่านไปโอ้มันเริ่มผุก่อนมันเริ่มเสื่อมเริ่มสลายไปบินไปหักไปโอ้มันก็เป็นเก่าค่อยๆเก่ามันก็เป็นดูเหมือนของเก่าจะหมดจะเสื่อมไปหมดวัยหมดยุคหมดสมัยไปแต่ในยุคในสมัยในแต่ละยุคแต่สมัยก็เปลี่ยนไปเนาะมันมีทั้งยุคทั้งเก่าทั้งใหม่ถ้าไม่มียุคเก่าแล้วจะมียุคที่มันใหม่ที่ติดตามมาได้ไหมเนี่ยถ้าไม่มีระบบเก่าๆถ้าไม่มีที่ใครที่สร้างอะไรไว้เขาเรียกว่าพื้นฐานมีวางรากวางฐานแล้วมันจะมีถึงมา จนถึงทุกวันนี้ได้ไหมคนมนุษย์ที่จะมายืนแล้วก็จะมาปักหลักอยู่ณที่นี้แล้วก็บอกว่าโอ้ยคนเก่าแต่ก่อนเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยอยู่ไปก็เป็นภาระ อยู่ก็ไปเป็นแล้วภาระอะไรอ่ะแล้วทำไมคน ก่อนหน้านั้นอ่ะเขาทำไมแล้วเขาเป็นภาระหรือเปล่าแล้วก็เอาภาระใครที่เอาภาระหรือคนที่เป็นภาระ
อ๋อคนเก่าคนก่อนอ๋อคนเกิดคนก่อนแล้วเป็นภาระให้กับคนรุ่นหลังหรือเปล่าจริงหรือเปล่าเกิดมาแล้วโอ้คนรุ่นใหม่เนี่ยเอามาโอ้โหจะต้องมารับใช้เลยคนรุ่นเก่ารุ่นก่อนเพราะว่าเกิดก่อนถือว่าเป็นบุคคลที่ มีอะไรประสบการณ์มาก่อนหรือว่ามีความมีอะไรที่ทุนรอนมาก่อนมาเก่าหรือว่ามีต้นทุนมาเยอะกว่าแล้วก็มาบอกว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยมันต้องมานั่นนะใช้นะฉันทำมาก่อนฉันเป็นอะไรเป็นผู้ที่ลงทุนมาก่อนทำลงทุนมาแล้วก็คนมารุ่นหลังที่ไหนได้บอกว่ามาแล้วจะมายอมไหมเนี่ยจะให้ไหมจะให้ไหมให้กับให้น้ำหนักให้คุณค่ากับสิ่งเหล่านี้ได้ไหมก็พร้อมนะอาตมาว่าสำหรับลูกหลานแต่ก่อนแต่เก่าเนี่ยที่เขายังไม่มีสื่อสารเทคโนโลยีอะไรมากมายเนี่ยมันก็มีนะคุยปากต่อปากมาก่อนเนี่ยเราเคยได้ยินไหมว่าพอปากต่อปากแล้วว่านกเจ็ดศพอะไรนะกาเจ็ดศพกาเจ็ดศพอะไรนะเขาบอกว่ามันเป็นอะไรนะกาเช็ดศพกาเช็ดศพมันเวลากินอะไรเข้าไปเช็ดศพมันไม่ได้เป็นศพภาษาของแค่ว่าเป็นศพกินแล้วอะไรที่มันเน่าหรือว่ามันตายเช็ดศพมันเป็นภาษาอีสานที่บอกว่าเช็ดอะไรนะเช็ดปะเช็ดศพให้มันอะไรให้มันเอี่ยมให้มันเช็ดแล้วซบเช็ดแล้วมันซบอะไรพวกเนี้ยก็ไม่เข้าใจภาษาอีสานเท่าไหร่แต่ว่าบอกว่าการเช็ดซบมันก็คือกินไปแล้วมันก็เช็ดปากมันไปแต่ว่าพอไปฟังอีกทีนึงกาเจ็ดศพโอ้โหโหดมากเลยนะกาอะไรตั้งเจ็ดศพถ้าไปบอกนกพิราบมันอาจจะมีว่าไอเองเนี่ยเองกาเจ็ดศพนั่นเนี่ยดีไม่ดีมากกว่านั้นหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าแอบไป ขโมยอีกาเนี่ยมันขี้ขโมยนะเนี่ยเนี่ยอีกาขโมยเก่งแล้วไปขโมยยังไงก็ร้องนะแต่ไอคนที่จะถูกไอตัวที่จะถูกขโมยทำไงเนี่ยเขี้ยวก็ไม่มีเนาะทำไงอ่ะบอกว่ามารวมกันเลยนัดมาเจอกันมารวมกันเลยรวมพลังเอ๊ะทำไมเขาสื่อสารกันได้ยังไงว่าพอมีอันตรายพอมีภัยอันตรายแล้วเนี่ยเขาจะมานัดรวมกันล้อมเลยนะปกป้องมีอยู่วันหนึ่งนะมันมีนกไม่รู้อะไรนะนกมันไปไข่แล้วก็อยู่ในตู้ควบคุมไฟอ่ะแล้วก็มีอีกามก็บินเฉียวไปเฉียวมาเฉียวไปเฉียวมาจะนกพิราบมันเห็นแล้วมันก็เลยทำใจสุดท้ายก็ไปเกาะบนหลังคาเต็มเลยเกาะตรงหลังคาโต๊ะตรงด้านข้างรอบๆเอ้ยเข้าไประดมอะไรเข้าไปกินข้าวอะไรกันที่ไหนมีข้าวเปลือกตรงนั้นหรือเปล่าเอ้ยไปดูก็ไม่มีข้าวเปลือกอะไรเนาะแต่ทำไมไประดมกันอยู่เกาะก็อยู่กันล้อมเลยอ๋อมีตัวเล็กๆแต่ถามว่าเป็นลูกเป็นญาติของตัวไหนไหมอ๋อมีหนึ่งตัวบอกว่าเป็นลูกเป็นแม่แล้วก็บอกเป็นลูกหนึ่งตัวแต่พอบอกว่าพอมีอะไรเหตุการณ์อะไรเงี้ยใครจะมาทำร้ายเนี่ยไอ้ตัวที่ไม่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเลยแต่เขาบอกว่า เขาต้องการรักษาเผ่าพันธุ์ของเขาไว้เขาจะต้องการรักษาเผ่าพันธุ์ของเขาไว้เขาก็เลยมาระดมกำลังเลยนะไม่ได้มาแบบจู่โจมอะไรนะแต่ว่ามาป้องกันมาคุ้มกันเขามาทำหน้าที่คุ้มกันมีหน้าที่แค่ป้องกันถ้าถามว่ามาจริงๆแล้วถ้าช่วยอะไรไม่ได้เขาจะต่อสู้อะไรไหมไม่ต่อไม่สู้ด้วยไม่ได้เอาอะไรอ่ะไม่ได้กางเล็บไม่ได้กางจะงอยปากอะไรเงี้ยไม่ออกมาสักหน่อยหนึ่งเลยอ่ะเฮ้ยมีใครไหมเนี่ยมีใครไหมเขาคนที่จะมาทำร้ายคนที่บางทีบางครั้งยังไม่ทันทำร้ายอะไรเลยหรือว่าบางทีตั้งใจจะมาทำร้ายเลยโอ้ทำไมพอทำไปเรียบร้อยสักหน่อยหนึ่งก็ไม่มีอาการที่จะต้องไปตอบโต้ไม่ตอบโต้ไม่ต่อต้านต่อต้านเหมือนกันแต่ไม่ตอบโต้อะไรออกไปไม่ฟาดฟันเออ
แยกเขี้ยวยิงฟันอะไรออกไปเลยไม่ได้แยกเขี้ยวยิงฟันอะไรของเขาออกไปเป็นไปได้ไหมทำได้ไหมเนี่ยไหวหรือเปล่าหรือจะต้องไหวไม่ไหวก็มันคงไม่ไหวอะถ้าเราไม่ได้มาฝึกถ้าใจเราไม่ได้มาฝึกไม่มาฝนมาอบรมดูว่าแล้วยิ่งถ้าคนถ้าใครที่มาพูดเราแล้วมาเหยียบย่ำหรือว่ามาดูหมิ่นดูแคลนแล้วเขาก็โอ้โหเขาเป็นคนที่เนี่ยตัวเล็กๆนิดๆเราแค่ไปสัมผัสหน่อยๆเขาก็กลิ้งไปแล้วหรือเขาก็กระเด็นกระดอนไปแล้วโอ้โหเนี่ยทำไมทำใจได้ยังไงอะแค่เราบอกขยับนิดเดียวแค่เราเวียงพลิกหน้าไปหน่อยนึงหรือว่าเราทำตาหน้าตาแบบมึงถมึงถึงอะไรก็ไปหน่อยโอ้โหเขาก็นั่นแหละขาอ่อนไปแล้วแต่ทำไมมันไม่มีอาการเหล่านั้นได้เลยมันเป็นไปได้ยังไงมันไม่มีอาการเหล่านั้นออกไปแม้เล็กแม้น้อยมันสอนอะไรเราเนี่ยทำอะไรทำไมถึงเป็นไปได้อย่างไรถามจริงๆแล้วทำไปทำไมก็ฉันก็ทำก็ใครทำมาใครทำให้ดูแล้วใครฝึกมาใครพาทำมาไม่รู้อ่ะก็มีเหมือนกันก็เป็นรุ่นก็รุ่นปู่ย่าตายายตาทวดแต่เขาไม่ได้สอนตั้งใจจะสอนนะแต่มาว่าเป็นจริตนิสัยเป็นอะไรที่มันเป็นเช่นนั้นของแต่ละสิ่งแต่ละอย่างแต่ละเรื่องแต่ละราวอาจจะเป็นไปได้นะอย่างที่บอกว่าไปเลยโอ้แต่บางอย่างนี่อย่าไปแตะเลยนะอย่าไปแตะลังแตนเลยนะอย่าไปแตะโอ้ยลังแตนแล้วมันอยู่ตรงไหนมันมาแบบทำแบบให้เห็นแบบชัดๆเลยหรือเปล่าลังแตนหรือไปแอบซุกไว้ตรงไหนอ๋อลังแตนเวลาเขาจะทำเขาก็ไม่อยากจะให้ใครไปดูไปทำไอ้นั่นเขานะไปกระทบกระเทือนเขานะเขาไปแอบทำไปแอบก็แอบทำอยู่หลบๆแล้วก็แต่บางทีบอกว่าแอบแล้วอุตส่าห์หลบแล้วนะแต่ยังมาทำอีกฉันอุตส่าห์หลบแล้วแกก็ยังมาตามหาจนเจอตามแล้วเป็นไงก็มาแย่ลังแตนอีกแล้วเอ้ามีใครไหมเนี่ยแหมอุตส่าห์หลบไปแล้วนะอุตส่าห์เงียบแล้วนะปิดเลยนะปิดพยายามปิดแล้วไม่ยอมแล้วไม่ตอบโต้แล้วจะเป็นแบบลังแตนแล้วนะแต่ที่ไหนได้แหมบอกอุตส่าห์หลบไปแล้วนะพอเจอพอเจ๊ะเอ๋กันเท่านั้นเองโอ้โหไม่ยอมหยุดก็เลยใช้วาจาไปแย่ลังแตนตอนนี้แตนเขาก็รู้บอกว่าถ้าอยากกันนั้นเลยจะได้รู้สึกว่าไผเป็นไผเนี่ยจะได้รู้ว่าไผเป็นไผบ้างเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวต่อไปแต่เขาเตือนไว้เท่านั้นใช่ไหมเขาเตือนไว้แต่เขาก็ไม่ได้คิดว่าไม่ได้ทำอะไรมากไปเกินเลย ไม่ทำอะไรที่มันเกินเลยไปไม่ได้ทำถึงขนาดที่ทำแล้วโอ้โหต้องเอาให้นั่นเลยย่อยยับไปเลยอับปางจมไปเลยแต่ก็ทำแบบว่า ป้องกันก็มีเหมือนกันเนาะเนี่ยในสรรพสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่มันจะมาทำร้ายหรือว่าอะไรที่มันจะมาแสดงความรู้สึกเราก็บอกแล้วนะเราก็เตือนแล้วเราก็บอกว่าอย่างนี้ไม่เอาดีกว่านะอย่าทำอย่าไปแย่เลยอย่าไปแย่เลยนะทำไมก็ฉันก็ตั้งใจนะฉันจะตั้งใจจะทำให้ไปสอนบอกว่าแกอย่าไปทำอย่างนั้นสิแตนแกอย่าไปทำร้ายใครแกอย่าไปใช้อำนาจเบ่งใครไปสอนแตนนะเขาจะไปตั้งกฎระเบียบสอนแตนว่านะถ้าแตนถูกอย่างนี้แล้วต้องเชื่อต้องอะไรอ่ะอย่าไปใช้อย่าจะไปใช้อารมณ์อารมณ์อะไรนะ อย่าไปใช้อารมณ์ที่มันหงุดหงิดหรือว่าอารมณ์ที่มันเกี้ยวกราดหรือว่าอารมณ์ที่มันจะต้องไปเอาเรื่องเอาราวจะไปสอนแตนเนี่ยไปสอนแตนบอกว่าถ้าเขามาทำอย่างเงี้ยอย่าไปพยาบาทเขาอย่าไปทำร้ายอะไรเงี้ยอย่าไปโต้ตอบเขาอย่าไปต่อยเขา
อย่าไปจิกเขาอย่าไปกัดเขาแม่จะสอนแตนได้ลองดูยังไม่เป็นไรหรอกเนาะสอนได้ไม่ได้เดี๋ยวก็รู้ละนะเขาเรียกว่ามันคนถ้าเราไปทำอะไรแล้วทำดูเหมือนรู้แต่ด้วยความไม่รู้แล้วก็ไปทำบอกยังไงก็สอนยังไงให้จะห้ามยังไงก็ไม่เชื่อฉันไม่เชื่อเอาอะไรมาวัดว่าทำไมคนนี้พอฝ่ายเนี้ยพูดอะไรแล้วไม่เชื่อเลยอ๋อบอกพวกนี้เหรอพวกอะไรก็เป็นพวกอะไรที่โบโทโลหรือว่าเป็นพวกที่ไอ้นั่นแหละเมื่อไปแบบมันไม่มีทางไอ้นั่นแล้วไม่มีทางไปแล้วไงโบโทโลไม่มีอะไรที่จะไปทำอะไรเป็นแล้วคุณอย่ามาสอนฉันเลยขนาดคุณไอ้ตัวเองก็ยังจะทำตัวเองหรือว่าจะพาตัวเองยังไม่ค่อยจะไหวแล้วอะไรเงี้ยมันเหมือนกับไม่มีท่าแล้วจะหมดทางไปแล้วแล้วก็จะไปเชื่อทำไมอ่ะโอ้เนี่ยถ้าคิดได้แค่นี้ก็น่าเคกอะไรน่าจะบอกหน่อยว่าอย่าไปคิดอะไรที่เอาแค่รูปภายนอกหรือว่าเห็นปุ๊บตัดสินปั๊บเลยเห็นปุ๊บไม่ได้เลยใช้ไม่ได้เลยเห็นปุ๊บแล้วก็ไปสรุปเลยว่าโอ้โหอย่างนี้แน่นอนเลยเนี่ยกินหากินบนอะไรบนหลังคนมาเกาะกินบนหลังคนเหมือนกับถ้ามาเป็นนักบวชเนี่ยโอ้โหหากินบนก็มีคนที่ไปเข้าใจเหมือนกันว่าโอ้โหนักบวชเนี่ยเป็นอะไรที่หากินบนหลังคนมันบนมันหลังอะไรเงี้ยแล้วหลังคุณไปทำอะไรไว้อ่ะเขาถึงได้มากินได้หรือว่าเขามาอาศัยได้แต่ไม่รู้ว่าที่ก็มาหากินได้แล้วก็อยู่ได้เนี่ยมันไม่ได้หลังนะมันไม่ได้ไปเกาะหลังใครนะมันไม่ใช่เป็นอะไรที่จะไปเกาะหลังใครได้นะแต่เป็นความรู้สึกที่เขาก็ให้เขาก็เป็นอะไรที่แต่ไปมองอีกมุมหนึ่งว่าคนพวกเนี้ยมาเกาะหากินบนหลังคนแต่เขาบอกว่ากินเยอะไหมล่ะกินแล้วเป็นไงคนที่มาถูกเกาะกินแล้วมันไม่เหลืออะไรเลยหรือว่ามันหมดเลยหมดไส้หมดพุงไปเลยเกาะอย่างนั้นน่ะจริงหรือเปล่าอาจจะมีเนาะหากินแบบบนหลังคนแล้วก็เกาะกินไปจนเขาแห้งตายไปเลยหมดเลี้ยวหมดแรงหมดกำลังเหลือแต่กระดูกกินไปยังไงโอ้โหไอ้แสดงว่าไอ้ตัวที่กินเนี่ยกินแบบไม่ยั้งเลยนะเนี่ยกินแบบไม่ยั้งไม่มีประมาณเลยว่าโอ้ยเขาแย่แล้วเขาลำบากแล้วเอ้าเรายังไปกินได้อีกเหรอแล้วยังไปเกาะไปกินอะไรเขาอีกเนี่ยเขาแค่ตัวเองเขาก็จะนั่นอยู่แล้วเขาก็จะหมดเรี่ยวหมดแรงอยู่แล้วแต่ถ้าไปดูแล้วเนี่ยมันพระเจ้าท่านก็ไม่ได้เป็นอะไรที่จะพาให้ทำเช่นนั้นหรอกนะแต่มันถามว่าทำไมพระเจ้าท่านถามไหมสอนไหมว่าการที่มาบวชเนี่ยเป็นยังไงการบวชอย่างเดียวแล้วก็ไม่ต้องทำอยู่ทำกินเลยแล้วจะอยู่ยังไงโดยที่ไม่มีใครมาท้วงติงไม่มีใครมาพูดให้เกิดความรู้สึกผิดอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นอะไรที่ทำแล้วให้เขารู้สึกเลยว่าโอ้โหเนี่ยมาเป็นภาระเขาจริงๆแต่พุทธเจ้าเนี่ยต้องทำให้เกิดความรู้สึกเลยว่ามันไม่ใช่เป็นอะไรเลยแต่ทำไมต้องมาอาศัยด้วยมันมีเหตุและมันมีเป็นสิ่งที่จะต้องได้อาศัยซึ่งสิ่งเหล่านั้นถ้านักบวชไม่อาศัยญาติโยมและจะเห็นคุณค่าของญาติโยมได้ตอนไหนและจะเห็นคุณค่าเห็นน้ำใจของญาติโยมเขาเกิดขึ้นในแต่ละวันแต่ละเช้าแต่ละครั้งแต่ละครั้งที่เขาหยิบยื่นส่งให้แต่ถ้าเรามองเข้าไปลึกๆแล้วเนี่ยมันเป็นการได้ช่วยเหลือทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่ได้เป็นการเอารัดเอาเปรียบหรือว่าจะไปกินแรงหรือว่าญาติโยมก็บอกว่าดิฉันก็ทำตามกำลังของฉันก็หาอยู่หากินไปส่วนบุญกุศลฉันก็รอจากคุณพระเดี๋ยวคุณพระจะมอบให้เดี๋ยวคุณพระก็จะมอบให้จะอุทิศจะอะไรเป็นความดีความงามก็ยกให้เลยท่านพระคุณพระท่านทำเลยนะท่านทำเลยทำดีทำเลยดิฉันขอมาทำหน้าที่
หรือว่ากับผมขอมาทำหน้าที่แค่ทำมาหากินไปวันวันนะส่วนความดีเนี่ยยกให้คุณพระเลยท่านจะรักษาศีลท่านจะเป็นอะไรที่จะมีปฏิบัติหรือว่าจะต้องภาคเพียรอะไรก็เป็นหน้าที่ของท่านอย่างนี้อย่างนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นอะไรที่นั่นไปมันง่ายไปก็คือเอาเปรียบกันเหมือนกันนะก็คือจะโยนให้อีกฝ่ายหนึ่งถ้าอะไรที่ยากๆลำบากก็คนนั้นเอาไปคนนี้เอาไปคนนั้นที่แต่ไหนที่สบายๆเนี่ยขอฉันด้วยนะเนี่ยขอฉันมีส่วนแบ่งด้วยขอได้ไหมอย่างที่จะขอบุญขออะไรพวกเนี้ยพอปุ๊บพอถึงเวลาแล้วโอ้โหรีบมาเลยนะมารอตรงหน้าเลยมารอต่อหน้าต่อตาแต่พอเราให้ปฏิบัติโอ้ยไปไกลมากเลยนะบอกให้มารักษาศีลนะไม่ว่างโอ้ยเดี๋ยวฉันติดธุระอะไรตรงโน้นตรงนี้ไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยเป็นไปได้ไงไม่ได้ว่าใครไม่ได้ว่าใครแต่บอกสอนว่าคนจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกแล้วมันไม่สามารถที่จะหยิบยื่นอะไรให้กันได้แม้แต่นักบวชเองเนี่ยถ้ามาแล้วถ้าไม่ทำดีจริงๆแล้วยิ่งมาอาศัยก็เนี่ยพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นหนี้หนักมากเลยนะข้าวช้อนหนึ่งข้าวทัพพีหนึ่งเนี่ยจากเขาขาย5บาท10บาทเนี่ยจานหนึ่งกระมังอะไรเงี้ย10บาท20บาทเนี่ยแต่ถ้าเรามาเอาแล้วเราไม่ได้จ่ายไปเลยแล้วเราก็มาทำอะไรที่มันไม่ถูกมันไม่เหมาะไม่ควรไม่เหมาะสมกับในรูปแบบของนักบวชมันราคาเป็นร้อย200 500ทำไมแพงจังเลยต้องเอาแพงไม่งั้นเดี๋ยวก็บอกเอ้ย20บาทไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมีเวลามีเมื่อไหร่ท่านจะมาใช้เนี่ยเป็นร้อยเลยนะถ้ากินแต่ละวันแต่ละวันโอ้วันนี้แป๊บเดียว200ละข้าวทัพพีนึง500อะไรพวกเนี้ยโอ้โหจะจ่ายไหวมั้ยเนี่ยแต่ถ้าทำดีถ้าทำปฏิบัติศีลน่ะรักษาปฏิบัติธรรมไปด้วยโอ้โหมันเป็นอะไรที่มันก็ใช่นะที่คนเขาใส่มาด้วยใจจริงๆแล้วราคาดีไม่ดีมันไม่เท่ากับราคาที่เราไปซื้อขายกันธรรมดาหรอกสิ่งที่เราหยิบยื่นแค่นั้นน่ะข้าวทัพพีเดียวแต่ว่าทำให้เกิดมีความบรรลุธรรมหรือว่าเป็นอะไรคุณค่าที่จำไม่รู้ลืมเลยเหมือนพระเจ้าที่เคยถามว่าใครเนาะที่จะมาเป็นผู้เป็นอุปถากให้กับโยมคนหนึ่งที่ตั้งใจจะมาบวชแล้วไม่มีบริขารไม่มีผ้าห่มจีวรผ้านุ่งห่มอะไรเลยใครเนาะที่จะมาเป็นผู้ที่จะคอยจัดการบริหารจัดการสิ่งเหล่านั้นเอาให้กับผู้นี้ที่จะมาบวชจะต้องมีผ้าคลองผ้าสบงจีวรหรือว่าสังฆาติอะไรพวกเนี้ยพระนนท์หรือว่าสารีบุตรอ๋อสารีบุตรเหรอบอกว่าได้พระนนท์นี่บอกว่าได้เลยเพราะว่าจำได้ว่าเคยใส่บาตร1 ทัพพีเคยจำได้ว่าชายผู้นี้เคยใส่บาตร1 ทัพพีและความสิ่งเหล่านั้นยังเป็นความรู้สึกเลยว่าอยู่ในจิตใจยังจำได้ไม่ลืมได้เลยว่าท่านโยมคนเนี้ยที่ก่อนเนี้ยเป็นฆราวาสเป็นญาติโยมแล้วก็เคยใส่บาตร1 ทัพพีพอถึงเวลาปุ๊บจำได้เดี๋ยวจัดการหาบริขารทั้งผ้านุ่งผ้าห่มอะไรมาบริการเลยโอ้โหคุณค่าเป็นไงใช่ไหมคุณค่าของการทำดีเนี่ยถ้าทำดีจริงแล้วคุณค่าจะไม่เหือดหายไม่เหือดแห้งไปไม่สูญหายไปเลยแต่ถ้าเราทำดีแล้วเนี่ยเป็นความดีที่เราตั้งใจอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยมันจะไม่เลือนหายไปจากใจของคนที่เขาก็รู้ว่าเขาต้องรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ต้องยังให้เกิดสิ่งเหล่านี้ดีงามเหล่านี้แม้ฉะนั้นก็คือใครที่บอกว่าทำแล้วจะได้บุญไม่ได้บุญไหมได้แน่นอนนะไม่ต้องขอก็ได้ไม่ต้องให้พรก็ได้นะมีอยู่วันหนึ่งอาตมากับท่านฟ้าฮู้แล้วก็อาตมาแล้วก็มีท่านขนอง
มีท่านสามองค์ไปบิณฑบาตตอนนั้นก็จะไปบินคือตั้งใจจะเดินทางจากลานาโศกไปผ่านบ้านญาติโยมไปผ่านบ้านญาติธรรมพอไปแวะถึงนั้นตรงนี้ใส่บาตรกันโอ้ไม่รู้จักเลยนะไม่รู้จักเลยแล้วก็ใส่เขาไม่รู้จักเลยก็ใส่ยังไงอ๋อเขาอยากได้เขารู้ว่าการให้การเสียสละเข้าไปในตลาดก็พอเข้าไปใหม่ๆแรกๆอ่ะเงียบปิ๊บเลยเขาก็มองกันไปมองกันมามองกันไปมองกันมาแต่พอเดินกลับเท่านั้นเองโอ้โหมาเลยเป็นในนั่นเลยอ่ะมาเป็นแถวเลยใส่แล้วใส่องค์นั้นคงคือไม่ได้คุ้นเคยแล้วก็หยุดไปนานด้วยหยุดไปหลายเป็น 2-3 ปีอ่ะไม่เคยไปแต่พอไปปุ๊บโอ้จำได้มีอยู่เจ้าหนึ่งเขาบอกว่าท่านไม่ฉันเนื้อสัตว์ด้วยนะเออยังจำได้เลยนะเคยไปบินแล้วก็พอใส่บาตรแล้วก็จำได้มีพออยู่เจ้าหนึ่งเขาก็ถามว่าอายุเท่าไหร่เป็นคุณยายละแต่แต่งตัวเหมือนกับวัยรุ่นเลยแต่งตัวเหมือนปิ้งเหมือนกับวัยรุ่นเจ้าเหนือแถวฝางเขาใส่บาตรแล้วเขาก็บอกว่าท่านขอพรหน่อยได้ไหมท่านฟ้าฮูก็มองไปมองมาแล้วก็ไม่มองมาทางอาตมาเท่าไหร่นะไม่ได้นิมนต์ว่าท่านมันเตให้พรโยมหน่อยสิกลับไปมองไปท่านขนองหันไปทางท่านขนองว่าท่านให้พรโยมหน่อยท่านขนองก็มองแล้วอะไรไม่ได้แบบว่าสัพพะโลกอะไรสัพพีติโยวิวัชันตุไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะอโลอินัสตุมาเตภวัตบอกว่าวัดวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังท่านบอกว่าจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังโยมก็สาธุถามว่าเป็นไงอาตมาก็มองท่านก็บอกก็เป็นอะไรที่ไม่ได้มีขัดแย้งกันแล้วก็ถามว่าเป็นยังไงท่านก็นองก็บอกผมยังนึกไม่ถึงเลยว่าผมยังจำได้ทั้งที่ไม่เคยไม่ได้เคยให้มาไม่รู้กี่5 6ปี7ปีแล้วไม่มีอะไรไปแล้วก็โยมก็สัพพีติโยวิหารจันตุจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระหลังโอ้มันไม่มีความรู้สึกที่จะต้องไปบอกว่าทำงี้ไม่ได้ไปบอกเงี้ยเดี๋ยวโยมเข้าใจผิดไม่มีแต่ถามว่าเข้าใจได้ไหมเข้าใจถามว่าถ้าเราไปบอกอธิบายเหมือนเข้าใจนะแต่ก็ไม่เข้าใจแต่ธรรมาบอกเอ้ยบุญมันจะต้องนี่นะบุญก็คือการชำระกิเลสอะไรพวกเนี้ยไปสอนตอนนั้นเลยแต่เราเข้าใจว่านี่แหละได้บุญได้มันก็ได้เป็นอะไรอ่ะเป็นก็เรียกว่าเป็นแต่ละแต่เราจะไปให้กำหนดรู้ปุ๊บให้เขาเข้าใจเหมือนกับสิ่งที่เราได้มาเจอเนี่ยซึ่งกว่าจะเราจะเข้าใจเนี่ยมันต้องใช้เวลาไม่น้อยเหมือนกันแต่กว่าคนที่เขาจะเข้าใจเราก็ให้ความเนี่ยแล้วก็บอกว่าเป็นเจ้านี้เขาอยู่ในบ้านนะแล้วก็ปิดบ้านปิดห้องนอกจากมีประตูเหล็กแล้วยังมีห้องกระจกอีกแล้วห้องกระจกตอนจะใส่บาตรเขาก็อยู่ในห้องกระจกอยู่ตรงนั้นอะแต่ท่านเดินมาแป๊บหนึ่งแค่มายืนไม่ถึง2นาทีอะยืนปุ๊บแกก็เริ่มขยกออกมาแล้วก็เปิดมาปุ๊บอ๋อใส่ปั๊บเลยไม่ได้บอกว่าองค์นี้ไม่เคยไม่คุ้นฉันไม่จังใจจะใส่เลยนะแต่เปิดมาปุ๊บใส่ปั๊บได้เลยแสดงว่าไม่ได้จำกัดไม่ได้ก็เรียกว่าเป็นสังฆทานก็คือไม่ได้จำกัดว่าจะต้องให้องค์นั้นองค์นี้องค์ที่มาประจำหรือองค์ที่อยู่ประจำแล้วเดี๋ยวเกิดไม่มีแล้วใครจะดูแลท่านอะไรเงี้ยแต่เป็นสังฆทานก็คือใครผ่านมาก็สามารถรับได้เลยนะพอรับมาเสร็จแล้วก็กลับมาที่รถ
แต่มันคนละนั้นนะคือกลับมาที่รถเสร็จก็คิดว่าผ่านเข้ามาในวัดแล้วเข้ามาในรถก็เอาอาหารเนี่ยใส่กระมังที่พี่ของท่านฟ้าฮูขับมาให้เราก็เอาออกมาสุดท้ายก็มีคนหนึ่งเดินเป็นหนุ่มเลยนะยังเดินได้ยังแข็งแรงมือก็ยังหยิบยังจับอะไรได้ขาก็ยังแข็งแรงแต่เดินเข้ามาแล้วบอกว่าเข้ามาบอกโยมพี่ของท่านฟ้ารู้บอกว่านี่ขอบิณฑบาตหน่อยไม่ได้บอกว่าขอบิณฑบาตนะแต่บอกเดี๋ยวขออาหารผมไปกินหน่อยสมณะก็เลยบอกว่าท่านกันน้องบอกหยิบเลยของอร่อยอะหยิบได้เลยกินอะไรมันมีขนมปังทั้งนมกล่องมีอะไรพอบอกแค่นี้แกก็เลือกมองไปมองมามองไปมองมาเห็นมีผัดหมี่อยู่อันนึงแล้วก็มีต้มอะไรอะเขาเรียกว่าข้าวโพดหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็เอาไปผัดหมี่อยู่ถุงนึงข้าวโพดแล้วก็มีขนมไม่หยิบเลยขนมไม่หยิบของอร่อยที่โอ้โหคนเห็นแล้วของหวานอะไรก็เยอะแยะไปหมดเลยแต่ไม่หยิบเฉพาะอาหารที่กินพอประทังชีวิตได้ถามว่าเป็นคนอะไรคล้ายๆคนไร้บ้านคนที่ไม่มีที่อาศัยพอบอกให้เขาอิสระให้เขาหยิบมามันเลือกอะไรไปของอร่อยก็เอาไปได้เลยนะไม่หวงแต่เขาค่อยๆหยิบไม่รู้ว่ากินแล้วทำให้เขาไปต่อได้แล้วเขาก็ขอบคุณเขาก็เดินแค่สองสามถุงเท่านั้นเองไม่ได้หอบเป็นพนุงคนังอะไรไปเลยนะทั้งที่คนเราไม่รู้จักแต่ว่าก็บอกว่าเป็นคนไร้บ้านยืนถามตรงร้านกาแฟคุยไปคุยมาไม่รู้เขาให้ปลาท้องโกกินบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอมาเห็นพระปุ๊บเขารู้ว่าโอ้โหพระนี่น่าจะใจดีนะก็เลยมาสกิดแล้วก็ขอแล้วก็ได้เนี่ยมันเป็นความรู้สึกเลยว่าทำไมประเทศไทยชีวิตคนไม่มีบ้านเลยแต่ก็ไปๆมาๆดีไม่ดีมีบางคนไม่มีบ้านเลยแต่มีป้ายรถเมล์มีที่ศาลา มีที่ศาลาจอดให้คนมารอรถอยู่เหมือนบ้านเลยอยู่เหมือนบ้านมีอยู่มีกินไม่มีอะไรเลยไม่ต้องไปทำอยู่ทำกินอะไรเดี๋ยวก็มีไปตรงนั้นไปยืนตรงนั้นตรงนี้คนก็หยิบยื่นให้เมื่อเช้าหลวงตาหนึ่งดีมันเดินไปถือไม้กระเท้าไปถือไม้กระเท้าเดินงอกแงงเดินไปเดินไปถามว่าจะไปไหนโอ้จะมาดูตรงนี้ตอนแรกปกติก็จะไปทางบ้านใหม่วารีเย็นบินไปบอกว่ามีกี่เจ้าล่ะสองเจ้าสามเจ้าแล้วพอไหมพอมีอยู่เจ้าหนึ่งก็เป็นร้านขนมครกเขาก็ใส่ห่อหนึ่งบอกก็กินไม่หมดละแค่นั้นน่ะไปตรงนั้นแล้วก็บอกว่าพอเดินกลับมาบอกว่ามีอยู่เจ้าหนึ่งนะตรงเซเว่นเซเว่นเข้ามาทำอะไรอ๋อพอเห็นหลวงตาหนึ่งดีเข้ามาปุ๊บเขาจะเปิดเงี้ยมาเลยเขาออกมาใส่บาตรกำนันประสิทธิ์ก็พอเห็นปุ๊บก็ใส่บาตรอ้าวหลวงพ่อหนึ่งดีมาจำได้ด้วยเนี่ยกำนันประสิทธิ์ที่อยู่ปกติมันเหมือนกับเป็นความรู้สึกว่าอาตมาก็ไม่แน่นนะแต่ว่าพอสัมผัสแล้วโอ้โหมันเหมือนกับเป็นความเคารพศรัทธาให้ความเคารพศรัทธากันอันนี้เป็นความรู้สึกเลยว่าเราอยู่ในนี้เราเกิดมาบนแผ่นดินที่มีพระมหากษัตริย์เราเกิดมาบนแผ่นดินที่มีพ่อมีแม่ที่ดูแลเราเลี้ยงดูเรามาอบรมบ่มสอนเรามาเราต้องให้ความเคารพให้ความศรัทธาให้ความเคารพในสิ่งเหล่านี้นะที่ท่านได้ฝังไว้เนาะแล้วก็นั่นแหละสุดท้ายก็ผ่านไปวันนี้ก็คิดว่าเราคงจะได้เนาะได้สั่งสมคำดีคือมีเหตุปัจจัยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นบทเรียนเป็นอะไรที่การศึกษาทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนั้นวันนี้ก็คิดว่าเราคงจะต้องภาคเพียรพยายามแม้จะดูแล้วจะไปได้อีกนานไม่นานก็เป็นอะไรอ่ะเป็นเรื่องของสิ่งเหล่านั้นเราไม่ได้ไปกำหนดว่า
เว้ยอีกไม่นานเดี๋ยวก็จะไปแล้วแต่ว่าจะนานไม่นานแต่ถ้าเราทําความดีได้แล้วเป็นดีจริงแล้วจะเป็นความมั่นคงแข็งแรงยืนนานต่อไปและตลอดไปอ่ะเจริญธรรมทุกๆคนเข้าสมณะแล้วยุงไปไหนกันหมดมันเป็นประเพณีของเรานะก่อนฉันมาฟังพระเทศน์ซะหน่อยนึงกราบเจริญกราบพระท่านกราบพระเทศน์ครับมุโสเชิญถามญาติโยมนะสมณะท่านแจ้งนะวันศุกร์เป็นเวรต้องพูดคุยกับโยมบ้างเมื่อกี้ก่อนมาเดินผ่านมาเป็นเจนในแจงปกติหรือว่าปลงผมผมปลงผมชั่วโมงนึงสะอาดไหมใช้ได้เจนี่บนประเทศเลยสิมันเจพระเจบอกเดี๋ยวมาผมจะยุ่งอะไรมาก็ดีสุดท้ายปลายทางชิดเราก็นี่แหละไปอยู่ด้วยกันแล้วก็มาวัดไงวัดต้องมีทำวัดมีสวดมนต์มาฟังพระเทศเป็นเรื่องปกติของวัดถ้ามาถึงไม่ต้องเทศมันก็กินเลยกินแล้วก็ไปเลยมันก็บ้านน่ะนี่ที่วัดไงใช่ไหมก็ต้องเทศหน่อยนึงเป็นประเพณีจริงๆไปประเพณีต้องรักษานะโยมถ้าเราไม่รักษาประเพณีเราจะรักษาอะไรอ่ะแล้วก็เรื่องเดิมเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องวิบากกรรมแต่พิเศษนั่นคือสุขทุกข์ไงที่คนไม่รู้แต่เรารู้แต่ว่าทั่วไปเขาก็สวดไงสวดเขาให้ศีล5ใช่ไหมพอให้ศีล5เขาก็รวบผัวแล้วได้แล้วศีล5ใช่ไหมเมื่อก่อนไปวัดกันงั้นแหละถือว่าจะได้แล้วไงเราไปวัดทุกวันพระวันพระเขาบอกโอ้ดีจังไปวัดนะเขาแค่เดินผ่านเขาบอกว่าดีแล้วนะเพราะให้ศีลห้าก็ลูกหัวเลยได้แล้วใส่หัวประเพณีมันมีลัทธิมันมีประเพณีมีลัทธิมีศาสนาแต่ทุกวันนี้อาตมาเหลือมองว่าเหลือแค่ประเพณีนะประเพณีพาสวดมนต์แล้วก็เป็นพิธีอ่ะทำเป็นพิธีคิดว่าได้แล้วเหมือนเหลือแต่พิธีรีตองถ้าธรรมะจะพูดต่อเหลือแต่ประเพณีไม่ใช่ประเพณีประเพณีสิ่งข้อหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์ก็ฆ่าเวลาจะบวชทีหนึ่งห้ามกินเหล้ากินมันล้ำหน้าหน้าไปบวชแหละดีไม่ดีหน้ายังเมาเลยเมื่อคืนเนี่ยเช้าก็พาเข้าบวชแล้วบวชที่จริงพระเจ้าห้ามทำทุกอย่างเลยนะศาสนาพุทธเนี่ยเครื่องรางของขลังห้างประทับมันทุกวัดปลุกเสกพ่นน้ำหมากรดน้ำมนต์ทุกวัดพระเจ้าห้ามทำหมดทุกวันเนี่ยแต่ชื่อพุทธมันอยู่นะโยมชื่อพุทธมันอยู่แต่ทำตรงข้ามหมดเลยแต่พ่อบอกที่หรือว่าเพณีมาถึงเนี่ยคือบิณฑบาตบิณฑบาตเนี่ยผู้ให้เนี่ยพระไปบิณฑบาตให้อันเนี้ยมันเหลือมาถึงที่มันเหลือมาถึงสุดท้ายปลายทางเนี่ยมันก็เพี้ยนไปเยอะแล้วจนเขาไม่ค่อยเชื่อแล้วแต่คนอายุยาวก็ยังเชื่ออยู่นะผลพวงจากศาสนาไม่ทำงานน่ะเด็กมุ่นไหลจะเปลี่ยนไปเร็วไงเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยไปชูสามนิ้วบ้างอะไรบ้างเนี่ยแล้วบอกอ๋อจะมีคุณกับผมแม่ในบ้านพ่อแม่ก็เป็นหน้าที่ต้องเลี้ยงคุณไม่มีไปโน่นเลยอ่ะแล้วยอมมาไหวแม่เนี่ยไม่ใช่นะยอมมันต้องรบบุญคุณลูกตันยูกับเทเวทีแล้วเกิดไปมีคนมันต้องมีคนดูแลไงใช่ไหมบ้านก็ต้องมีคนดูแลไงสุดท้ายปลายทางอ่ะก็ต้องมีกินมีอยู่เด็กคนทำกินไม่เป็นก็ต้องดูแลจนแข็งแรงจนหากินเป็นและจะไม่เคารพนับถือกันจะอยู่ยังไงบ้านเมืองนี่เป็นวิธีการของยุโรปที่เข้ามาทางเอเชียเรานะพอทั้งเทศไปนานแล้วที่เขาจะมาใช้ยึดประเทศต่างๆอะไรใช้สิทธิมนุษยชนอะไรสิทธิมนุษยชนไม่เท่าเทียมด้อยพัฒนาเนี่ยสามคำเนี่ยที่จะเอามายึดประเทศที่ด้อยพัฒนากว่าที่อ่อนแอกว่ายุโรปเขาใช้เขาไม่ใช้อาวุธมาลบกันนะเขาใช้เศรษฐกิจมายึดทุกวันเนี่ยเอาการค้ามาซื้อมาขายได้เปรียบไปสร้างอาวุธก็ไปขายเนี่ยได้เงินเยอะๆแล้วปลูกข้าวได้โลเท่าไหร่เอง10 20 30 50 70เหล็กยังไม่ถลุงก็โล10 20แต่พอทำขายโล 2,500 โล 3,000 นะโยมเด็กโลก็ทำเสร็จแล้ว 3,000 นะ 4,000 นะโลละแต่ทอนซื้อวัตถุดิบไปเนี่ยซื้อไป10 20 30บาทไม่เกินพอเป็นเครื่องยนต์แล้วยังไม่ช่างเนี่ยเครื่องยนต์หมื่นกว่ายังมากกันสักกี่ร้อยพูดไปไหนพูดทำไม
พูดไปถึงเครื่องยนต์แล้วก็จริงด้วยไงแล้วสุดท้ายเราก็ต้องซื้อเข้ามาไงเงินก็ต้องใช้ใช่ไหมสุดท้ายปลายทางเนี่ยพุทธเจ้าสอนคนให้รู้ทอดทันสิ่งต่างของโลกไงให้ลืมตาดูโลกไงพุทธเจ้าสอนคนนะโยมพุทธเจ้าไม่สอนสิงสารสัตว์ที่ไหนนะสอนให้ถือศีลพอถือศีลจริงๆเนี่ยจะเกิดปัญญารู้ความจริงแล้วพ่อก็มาย้ำยืนยันกับเราเนี่ย5 ถึง 5 ปีแล้วเนี่ยพ่อสร้าง50 กว่าปีแล้วมั้งไม่รู้เท่าไหร่อาจารย์ว่าประมาณ47 ปีไม่รู้พ่อเทศมาเท่าไหร่ก่อนที่จะมาเนี่ยก็ได้พวกเรามาแค่นี้แต่มันแค่จริงๆเลยคนที่มาฟังพ่อเนี่ยมันมีไม่เยอะต้องมีบารมีด้วยไงโยมฟังพ่อรู้เรื่องพ่อมีการขัดเกลาบนทวนกระแสโลกีทั้งหมดเลยมันคงข้ามกับ160-180 องศาเลยนะไอ้ที่โลกว่าดีเนี่ยพระเจ้าบอกไม่ดีบอกไปรวยดีใช่ไหมพระเจ้าบอกไม่ดีเลยทุกแล้วก่อนจะมาหลวงพ่อแกเล่าประวัติโอ้ยมีคนหนึ่งเพชรบูรณ์อ่ะเป็นสาวสวยๆเรียนลูกเท่าแก่สวยหน้าตาดีใส่ทองเต็มตัวเลยไปไหนอ่ะสุดท้ายถูกฆ่าตายใส่ทองเต็มตัวไปไหนอ่ะสาวโสดลูกคนจีนหน้าตาสวยเชียถูกฆ่าตายแล้วก็ไม่รู้หลวงพ่อตองพูดมาก็ฟังมาแค่นั้นพุทธเจ้าบอกมันอยู่สารพิษใช่ไหมเนี่ยอันตรายจริงๆแล้วแต่คนเขาไม่รู้แต่เราเนี่ยศึกษาแล้วเรารู้แต่เราเป็นว่าเราต้องใช้บ้างพอสมควรใช้เขาอย่าเป็นทาสเขาโยมมีหน้าที่ใช้เงินก็ใช้ไปแต่อย่าเป็นทาสเงินได้ไหมอ่ะมีเงินก็สักแต่ว่าใช้แล้วก็รู้ประโยชน์แล้วก็ใช้ไปตามเหมาะตามควรไม่ต้องเป็นทาสเงินถ้าเป็นทาสเงินแล้วเหนื่อยนะโยมเป็นทาสเงินต้องหาต้องกอบโกยต้องหอบผมเหนื่อยไอ้ที่พูดมาแต่มาก็เป็นมาแล้วมาหอบแดดเป็นมาแล้วเป็นมา30-40 ปีกว่าจะหลุดออกมาเนี่ยสุดท้ายตายทางกว่าจะรู้ความจริงโอ้ยเกือบหมดแรงแล้วมาพูดความจริงตัวนี้ออกไปเนี่ยโอ้ยคนจะฟังได้กี่คนน่ะนึกย้อนหลังไปโอ้แค่เรารู้เรายังยากแสนยากเลยที่จะทำแล้วทำแล้วคนจะได้ความจริงตรงนี้มาต้องมาฝึกฝืนตั้งนานจนจิตวิญญาณรู้ความจริงตามความเป็นจริงมากขึ้นลดละอะไรถ้าลดละได้น้อยได้มากขึ้นจะเข้าใจธรรมะชัดขึ้นจะมาฟังพ่อมา30-40 กว่าปีไม่เคยรู้ว่าดีเฉยแต่ตอนนี้มันเริ่มรู้มากขึ้นรู้มากขึ้นลดเกียรติลงไปลดตามนะลงไปได้ลดการติดทิพย์ไปจะฟังชัดขึ้นถ้าไม่ลดลงไปได้มันฟังไม่ชัดแล้วก็ไม่รู้ด้วยเพราะเห็นทุกข์เห็นความเดือดร้อนนี่เห็นยากมันเห็นแต่สุขไงเจ้าแต่สุขไงใช่ไหมโอ้ยได้มาสมใจดีใจโลกเขาเป็นอย่างนั้นน่ะแต่เขาไม่รู้ว่าความอยากได้ความเนี่ยคือความทุกข์แล้วเขาละเอียดไม่พอที่จะเห็นที่จริงเจ้าสุขเนี่ยคือตัวทุกข์มันตัวเดียวกันไงสุขกับทุกข์มันตัวเดียวกันถ้าได้สมใจมาก็ดีใจถ้าไม่ได้สมใจก็โมโหโทสะผลักก็มีอยู่แค่นี้สองตัวพูดง่ายดีนะก็จะรู้ยากนะโยมใครจะรู้ไอ้สุขกับทุกข์เป็นตัวเดียวกันแสดงพลหน้าถ้าตั้งความหวังตั้งครบเลยใช่ไหมแล้วได้อย่างที่เราความหวังเราก็ดีใจถ้าเราตั้งครบแล้วตั้งความหวังแล้วไม่ได้เราทุกข์ใจมันมีอยู่แค่นี้จริงๆเลยและสุดท้ายปลายทางคนจะรู้ยังไงตรงนี้สุดท้ายอยู่ความเป็นจริงตามความเป็นจริงความจริงนี่มันก็มีเยอะมากมายนะโยมมันช้าไม่ใช่เวลาเยอะแต่คิดเอามันง่ายไงเมื่อก่อนจะมาเคยไม่รู้จะคิดอะไรคิดเรื่องเม็ดข้าวอ่ะโอ้ยเรากินข้าวทุกวันโอ้โหปลูกเมื่อปีที่แล้วนั้นนะโยมข้าวโยมกินทุกวันเนี่ยปลูกเมื่อปีที่แล้วเก็บใส่ยุงไว้มาสีกินเนี่ยไม่ได้ปลูกตอนนี้เดือนนี้2-3 เดือนที่หลังไม่ใช่นะปลูกเมื่อปีที่แล้วแล้วเนี่ยกว่าจะได้เม็ดข้าวมาแล้วต้องมาสีก็หุงกินเนี่ยมันใช้ระยะตั้งเท่านี้ระยะของเขาอ่ะโอ้ยระหว่างปู่หว่างนำก็ไม่ใช่ง่ายแต่รุ่นใหม่เขาคิดมาง่ายไงเขาไม่เคยทำไงไอเราก็เยอะพอมีฐานะพอหาเงินได้พอหาเงินใช้เนี่ยมันง่ายไงแล้วสุดท้ายกลายทางคิดง่ายๆคนรุ่นใหม่คิดง่ายๆจะไม่ทำงานแต่อยากได้มีตังค์ไม่อยากไม่ทำงานแต่อยากรวยอยากได้เงินเยอะๆทำงานน้อยๆมันไม่มีนะโยมมันไม่มีมันต้องทำงานอาบเงินตังค์น้ำสมัยก่อนเขาบอกว่าเด็กๆรุ่นใหม่เขาไม่เป็นแล้วไม่เป็นเอาง่ายๆเอาสบายๆแล้วก็มีกินมีใช้แล้วก็มีตังค์เยอะๆคิดงั้นน่ะโยมว่ามันใช่ไหมอ่ะไม่ใช่อ่ะแต่ว่าศาสนาพุทธสอนให้รู้ความจริงตามความเป็นจริงไงแล้วพอพูดถึงศีล5คนก็เบื่อแล้วพูดถึงศาสนาก็งมงายแล้วก็น่าเห็นใจนะเพราะเขาไม่ได้ประโยชน์จากศาสนาไงเขาไม่รู้ศาสนานี่จะพาพ้นทุกข์เขาไม่รู้และศาสนานี่พาพ้นทุกข์จริงๆนะโยมถ้าโยมเข้าทางถูกเอาไปใช้เป็นมันจะได้เลยแล้วจะไม่ทุกข์ใจจริงๆเลยมันจะมีปัญญาทบทวนเทียบเคียงแล้วหาวิธีทำไงใจจะขายจากการยึดถือตรงเนี้ยพอรู้ความจริงตามความเป็นจริงมากขึ้นใจมันก็จะคลายนะโยม
พอปัญญาชัดขึ้นชัดขึ้นเนี่ยพยายามใจมันคลายจากการยึดถือมันทำได้แต่ยังต้องทำซ้ำๆทำบ่อยๆแล้วก็ตั้งใจทำด้วยไม่ใช่ไปหลับหูหลับตาเรื่องง่ายๆมันไม่มีอาตมาแน่ใจไม่มีฟังง่ายแต่มันทำไม่ง่ายแต่ถามว่าได้ไม่ได้มากผลไม่มีด้วยใจเราคลายจากการยึดถือได้ด้วยแล้วได้จริงๆแล้วก็ได้แล้วก็จะสบายขึ้นแล้วสุดท้ายปลายทางเราก็นั่นแหละปลายทางพูดไม่ยึดถืออะไรพูดง่ายดีใช่ไหมแต่จริงไม่ง่ายหรอกคนจะไม่ยึดถือแต่เรื่องง่ายที่ไหนอ่ะไม่แค่เนื้อสัตว์อย่างเงี้ยเกิดมาเคยได้ยินไหมคนไม่กินเนื้อสัตว์อ่ะก็ได้กินงานเจแต่ไม่เคยเห็นคนทำจริงๆเลยไปวัดก็ห้ามฆ่าสัตว์นะแต่ไม่เคยเห็นใครไม่กินเนื้อสัตว์กินทุกคนแม้แต่อาจารย์ก็กินพระก็กินแล้วสุดท้ายปลายทางไหนสิ่งข้อหนึ่งบริสุทธิ์ยังไงไม่มีเราไม่เห็นก็แค่ฟังมาท่านเองสุดท้ายปลายทางเนี่ยจนเรามีรอบถึงรอบหนึ่งมาเข้าใจมาเจอพ่อท่านมาเจอหมู่สงฆ์ชาวโศกถึงได้รู้พอรู้เราก็ละเราก็ทิ้งเลยมันก็ไม่เห็นยากอะไรโยมคำพกคำชาติได้ไหมอ่ะได้พอเราได้มามันได้มาแล้วไงไอ้เราพูดไปอีก30ปีไม่มีใครได้กับเราเลยอ่ะพี่น้องเราเพื่อนเราสนิทกับเราคุยมาตั้งนานเองไม่ได้สักคนหนึ่งโอ้โหนี่แค่ไม่กินเนื้อสัตว์นี่ไปกินไตเลยนะโยมถ้ามันง่ายๆมันมาเยอะแล้วอ้าวทุกคนก็มีพี่น้องใช่ไหมและอยากให้พี่น้องรู้ใช่ไหมอาตมาได้พูดพี่น้องไป10ปีนะโยมไม่ใช่สั้นนะไม่พูดคนอื่นรอบมาก่อนนะเราพูดกับพี่น้องเราสิกับพี่น้องเราอ่ะพูดเป็น10ปีมันเหมือนจะได้เหมือนกันนะแต่สุดท้ายไม่ได้เอาสิถ้ามันง่ายมันต้องได้แล้วใช่ไหมมันไม่ง่ายไงถึงอย่างเงี้ยสุดท้ายเราจะมีกันไม่เท่าไหร่เราชาวโศกอ่ะพูดไปคนก็จะไม่ได้อยากฟังหรอกเพราะมันขัดใจไงเขาจะไปอร่อยก็บอกอร่อยก็ไม่จริงหรอกไปโน่นอีกไม่จริงยังไงกินไก่ทอดกินปลาทอดกินต้มยำอร่อยทุกเที่ยวแล้วบอกไม่มียังไงใช่ไหมเนี่ยจึงกว่าจะรู้ความอร่อยไม่มีเงี้ยง่ายนึกถึงจริงๆมันมีเปรี้ยวหวานมันเค็มมันมีโดยสัจจะของมันเปรี้ยวมันก็มีหวานก็มีเค็มก็มีแต่ไอ้เปรี้ยวแล้วอร่อยเค็มแล้วอร่อยหวานอร่อยมันไม่จริงคำอร่อยตัวหลังอะแต่เปรี้ยวหวานมันเค็มเป็นสัจจะชาติไหนกินก็รู้เค็มก็หวานก็เปรี้ยวแต่เปรี้ยวหวานมันเค็มอร่อยตัวอร่อยไม่จริงสมมุติใครสมมุติมันแหละจริงๆอ่ะมีแค่อยู่แค่นี้เหมือนงั้นเราเป็นเด็กเราอยู่กับแม่พ่อแม่ใช่ไหมแม่ทำข้าวเราอร่อยจังพอไปกินนอกบ้านมันไม่อร่อยเลยเพราะติดที่แม่เราทำไงใช่ไหมแม่เราปรุงรสอย่างเงี้ยเราก็ติดอย่างเงี้ยพอไปกินอีกแห่งนึงบอกไม่อร่อยอ่ะที่จริงมันเป็นจริงๆมันสืบทอดกันมาจริงๆเลยสุดท้ายปลายทางนี่เรื่องกินเรื่องใหญ่นะโยมเราจะกินยังไงจะอยู่ยังไงให้ร่างกายดีเดี๋ยวนี้ทำไมชักเริ่มไม่กล้าพูดมากแล้วนะโยมโอ้ยไม่กินเนื้อสัตว์ที่ไม่เจ็บไม่ป่วยมาก่อนที่พูดบ่อยจังเลยอ่ะชาวโศกพูดโอ้ยกินเนื้อสัตว์จะไม่เจ็บไม่ป่วยพูดจนเป็นยังไงโยมรู้ไหมชาวโศกห้ามเจ็บห้ามป่วยถ้าป่วยไม่เจ็บเนี่ยคุณไม่กินเนื้อสัตว์เลยป่วยเพราะเราไปบอกไม่กินเนื้อสัตว์จะแข็งแรงไงแต่ไอ้อยู่นานไปนานไม่ใช่ก็มาไปกล้าพูดเหมือนกันไงไอ้ความเจ็บความป่วยความตายมาทุกระยะทางใช่ไหมมันไม่จำเป็นจะต้องคนไม่กินเจหรือกินเจมันถึงเวลามันป่วยวิบากกรรมเราไม่รู้ข้างหลังไงไอ้ที่พูดไม่ใช่กินแค่เนื้อสัตว์อย่างเดียวนะโยมมันมีวิบากที่เราสร้างอีกมันไม่ให้ผลน่ะอายุไม่ยาวมันก็มีอ่ะใช่ไหมอยู่คนมาขนาดนี้อ๋อไม่กินเนื้อสัตว์มาตั้งนานมันก็มีคนป่วยมะเร็งมาถึงมันต้องตายใช่ไหมโยมสุดท้ายปลายทางนี่พอถึงวิบากมันก็จนมุมกันนะโยมสุดท้ายศาสนาพูดให้เชื่อวิบากกรรมด้วยให้เชื่อศีลเชื่อธรรมเสร็จแล้วนะเชื่อคำสั่งสอนเสร็จแล้วตำราเนี่ยแล้วก็ต้องเรียนรู้วิบากกรรมด้วยแล้วก็ให้เชื่อกรรมอีกเชื่อวิบากกรรมที่ทำผ่านมาแล้วอีกแล้วถามว่ามีตัวไม่มีตัวแต่มันมีนะโยมไม่มีตัวแต่มันมีไม่ต้องทบทวนมันก็จริงนะหลายเรื่องหลายราวเนี่ยเราก็ไม่ได้ยากอะไรจะลดจะทิ้งจะละมามันไม่ยากทำไมคุณยากจังเลยแต่ที่เราติดมันก็ไม่ได้ง่ายนะพ่อบอกไอ้ที่เราติดนั่นมันยากไอ้ที่เราไม่ติดไม่ได้มาก่อนแล้วนี่มันไม่ยากและคนเราก็ไม่เหมือนกันอีกบางคนเนื้อสัตว์ที่ง่ายโอ้ยเรื่องจะออกจากนอกจากบ้านจากช่องมาเขาเห็นยากเลยแต่ออกไปออกมาแล้ว3ปี5ปี10ปี24กลับไปบ้านเฉยก็มีอีกนะโยมไม่ใช่ไม่มีนะโยมปิติมันมีจริงไงหล่อเลี้ยงมันมีจริงไงมันได้ใหม่ๆมันดีใจไงพอดีใจเสร็จแล้วเหมือนจะได้ไงแต่พอเข้าไม่ถึงเสร็จมันทุกข์ไงเนี่ยมันทุกข์แล้วมันไม่ได้จริงมันได้ด้วยปัญญาตัวรู้ใหม่ๆใจมันยังไม่ถึงถ้ารู้จากปัญญาถึงใจนั้นมันไม่คลายไม่เปลี่ยนหรอกโยมมรรคผลที่ได้อย่างผู้สอนเนี่ยปัญญารู้เจตโตได้ปัญญาได้สองอย่างเนี่ยมันก็จะไม่กลับไปอีกอาตมารู้เนื้อสัตว์ไม่กราบชาตินี้ไม่กลับไม่กราบเอาไปมุกก็ไม่ไปหรอกก็รู้แล้วไงพอรู้แล้วมันก็ไม่ไปมันทำได้แล้วไง
ถ้าคนไม่ได้ไม่กลับสุดท้ายปลายทางมันแก้กดแก้ผมไม่ช่วงหนึ่งอ่ะเดี๋ยวใจมันก็เหมือนกับจุลินทรีย์มันแตกยึดขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาก็ติดใหม่ยึดใหม่กลับไปใหม่โยมแม่ชาวโศกมีไหมมีแต่มันก็ส่วนมากก็อยู่ได้ส่วนนึงก็อยู่ได้อยู่อ่ะพุทธเจ้าพูดธรรมะออกมาครั้งแรกอ่ะ60องค์แรกเป็นพระอรหันต์เลยอ่ะในตำราเขาบอกไว้อ่ะอีก60องค์อาเจโรหิตตายเลยอ่ะอีก60คนขอลาสิกขาโยมมาแรงไหมอ่ะอาตมาเกิดไม่ทันนะฟังมาแรงธรรมะนี่มาแรงดูสิแท้ออกไปใน60องค์เป็นพระอรหันต์ไปเลยอีก60องค์อาเจโรหิตตายเลยอีก60องค์ขอลาสึกไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยนั้นสุดท้ายปลายทางเรื่องจริงนี่แรงแล้วพูดเรื่องจริงอ่ะโอ้มันน่ากลัวคนเราเนี่ยกลัวความจริงเห็นความจริงโยมจะตกใจนะโยมอาตมาอยู่บนดอยอ่ะพอไปเห็นแล้วเอ้ยเราว่าเราดีแล้วนะตัวเราเองเนี่ยเราว่าเราดีแล้วไปอยู่กับอาจารย์นั่งสะกดจิตแล้วก็สะกดจิตเหมือนกันแล้วก็ดูใจเราเฮ้ยพอเห็นใจเราเฮ้ยมันไม่ได้เรื่องดีเลยนี่ใจไม่คิดไม่แต่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องเข้าเรื่องเข้าราวเลยนี่ไอ้ที่รู้ว่าดีข้างนอกเนี่ยพอเห็นใจมีคิดข้างในเนี่ยโอ้โหน่ากลัวเลยมันคิดอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันคิดโหดเอาไม่คิดมันลบตกปลาเป็นของเราลึกๆมันอยู่ข้างในอ่ะที่เรากดข่มไม่ช่วงเราก็ไม่เห็นไงพอเข้าไปเห็นจิตคนมาทำงานขึ้นมาโอ้โหน่ากลัวฮะจิตวิญญาณเราเองสุดท้ายตายทางเดียวทีนี้ทำยังไงให้รู้ใจตรงนี้ให้ชัดอ่ะโยมจะรู้ใจชัดโยมต้องหาความสดขาวเพิ่มเย็นลงมาสักระดับหนึ่งพอโยมลงมาตรงนี้เสร็จแล้วโยมจะเห็นจิตวิญญาณโยมเองเป็นให้ดูความรู้สึกของเรากายเราไม่ทำแล้ววาจาไม่ทำแล้วทำไงจะเห็นความรู้สึกไหนที่เราคิดอ่ะคิดมันก็เป็นกรรมคิดเหมือนกันนะพอคิดเดี๋ยวมันก็จะพูดพอพูดก็เป็นกรรมการทำของเราอีกรอบนึงมันร้อยยังไงอยู่อย่างเงี้ยไอ้เวลาทำนี่มันเห็นหยาบๆมันเห็นไง เห็นคำพูดมันก็ได้ยินไงแต่ความคิดอยู่ข้างในอ่ะมันไม่เห็นแต่คุณทำแล้วคุณก็จะรู้มันร้อยยังไงอยู่อย่างเงี้ยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมสังของเราอ่ะสุดท้ายปลายทางก็ต้องเริ่มมาจากกายก่อนหยาบๆก่อนโยมไม่ต้องเรื่องอะไรเลยอยู่อย่างเงี้ยเป็นวนไปอาตมาเคยพูดบ่อยโยมอยู่ในชาวโศกเนี่ยโอ้โยมตัวเรื่องเลยทำไปไม่ได้หวังอะไรเนี่ยได้สร้างกุศลแล้วโยมทำให้เขาไปเลยไม่หวังสิ่งตอบแทนได้สร้างบารมีแล้วสองตัวถ้าโยมมีปัญญารู้อีกทำแล้วไม่หวังเลยตัดกิเลสเป็นพ้นทุกข์เลยตรงที่เราไม่ได้หวังแล้วเราไม่ยึดติดนั่นแหละตัวนั้นพ้นทุกข์ได้สุดท้ายปลายทางที่เราทุกข์เพราะเรายึดไม่มีอะไรเราตั้งความหวังไม่สนใจมันก็ทุกข์ไงถ้าได้สนใจก็ดีใจไงโลกโลกีเขาอยู่แค่นั้นเราก็รู้ความจริงตรงนี้ทำแล้วไม่ต้องหวังรู้ว่าอยู่มีดีแล้วก็ทำงานใต้เต็มที่เท่าที่โยมมีแรงคนมีแรงก็ทำใต้มันก็ได้สะสมกุศลสะสมบารมีไปปัญญาชัดเจนรู้อีกแล้วไม่ต้องยึดอีกทำแล้วก็ให้เขาเสียสละไปไม่ต้องหวังผลให้แต่เขาแล้วโยมมันจะทุกข์ไหมอ่ะถ้าทำแล้วยึดมันทุกข์นะให้ไปแล้วถ้าเขาไม่มาตอบแทนเราหวังทุกข์นะถ้าให้แล้วไม่ต้องหวังเลยนี่มันไม่ทุกข์ให้แล้วไปแล้วมันไปมันทำได้ง่ายมันไม่ง่ายก็ฝึกเลยเอาค่อยๆได้โยมให้แล้วเสียดายแต่โยมต้องฝึกให้ฝึกเสียสละพอหัดให้มากขึ้นเนี่ยใจจะหวงแหนน้อยลงหวงแหนน้อยลงโยมจะควักง่ายขึ้นใหม่ๆควักยากโยมต้องฝึกถ้าฝึกมันจะได้จริงจริงเลยถ้าโยมไม่ฝึกโยมไม่มีสิทธิ์ได้ศาสนาพุทธมันยากตรงนี้ถ้าไม่ฝึกไม่มีสิทธิ์ได้ต้องฝึกแล้วต้องทำบ่อยๆพอทำบ่อยๆพอมีญาณชัดเจนใจก็จะขายได้จริงสุดท้ายต้องหัดที่ตัวจริงเลยตำราก็ต้องฟังท่องแล้วจำไม่ก็ดีแต่กายคุณต้องทำด้วยกายคุณทำได้เดี๋ยวมันถึงใจได้มันจะสบายขึ้นทำที่เราทำไปมันไม่หายไปไหนนะพ่อบอกไม่เป็นของเราทั้งหมดเลยไม่ว่าเราไม่ไว้แต่ความคิดคำพูดและกายจะทำลงไปแล้วเป็นของเราทั้งหมดทุกเรื่องราวถ้าโยมหัดให้หัดเสียสละโยมก็เป็นกุศลที่ดีไปถ้าโยมไปเอามากอบกอยหอบผงไว้ก็เป็นวิบากที่ไม่ดีไปติดตัวไปทุกภพทุกชาตินะโยมสุดท้ายปลายทางทำปัจจุบันนี้ให้ดีให้ถูกต้องเราจะได้สิ่งนี้เป็นทรัพย์แท้ของเรา